มือนหัวขาดเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนั้นไม่เป็นไรอันนี้หัวขาดมันจะหัวขาดแต่รอเช็คกับตรงนี้ก่อนเช็คแป๊บนึงหัวขาดนิดนึงต้องขยับออกไปนิดนึงลองใหม่โอเคน่าจะได้โอเคไหมโอเคอันนี้เพจนี่แชร์ไม่ได้แชร์ไปที่เพจให้หน่อยฝากแชร์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้วันอะไรเอ่ยนะคะวันนี้วันอะไรจ๊ะจะบอกนะว่าวันที่1วันนี้วันหวยออกใช่ไหมวันหวยออกวันนี้ไม่ได้มาใบ้หวยแข่งกับใครนะคะวันนี้ไม่ต้องมาถามหวยไม่ได้ใบ้หวยแข่งกับใครนะคะเช็คนิดนึงนะคะว่าสัญญาณชัดเจนดีไหมคะสัญญาณชัดเจนดีไหมช่วยบอกมาด้วยค่ะนะคะวันนี้วันหวยออกขอให้ทุกคนมีความหวังขอให้คนมีความหวังแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะแต่ไม่ได้มาใบ้หวยนะคะมาตอบกฎหมายนะใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายสอบถามได้เหมือนเดิมนะคะตอบให้ทุกคำถามเช่นเดียวกันนะคะนะเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งว่าสัญญาณชัดเจนดีไหมนะคะช่วยบอกมาด้วยสัญญาณดีไหมอยู่ที่ไหนทำอะไรกันบ้างวันนี้ซื้อหวยหรือเปล่าใครจะถูกหวยหวยออกกี่โมงอ่ะวันนี้หวยออกกี่โมง4โมงเย็นไหมหรือว่าไปออกไปยังช่วงนี้หวยออกหรือยังคะเนี่ยวันนี้เรามาแข่งเรามาก่อนอ่ะรู้สึกว่าเรามาก่อนหวยออกนิดนึงนะลอตเตอรี่จะออกแล้วเนี่ยเราต้องรีบมาก่อนเพราะว่าวันไหนที่ลอตเตอรี่มานะคนเราจะหายไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงแล้วกันนะคะมาทักทายกันก่อนแล้วกันว่าสัญญาณดีหรือเปล่านะคะสวัสดีครับอาจารย์สวยจังขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีไทกุ้งสวัสดีค่ะดอกไม้สวยจังจากภูเก็ตครับดอกไม้ช่อนี้ใช่ไหมไว้ติดไม้นะคะขอบคุณนะคะจากภูเก็ตวันรวยนะขอให้ทุกคนรวยรวยนะคะเฮงเฮงนะคะถ้าถูกรางวัลแล้วอย่าลืมมาแบ่งกับทนายด้วยนะจ้ามาแบ่งให้ด้วยเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องราวกฎหมายสอบถามไม่ได้เช่นเดียวกันจะตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะวันรวยรวยชัดเจนชัดเจนความสวยเข้าตาจ้าขอบคุณนะคะชัดเจนชัยภูมิเราต้องการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบต้องทำยังไงก็ไปศาลทุจริตประพฤติมิชอบนะคะไปศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบนะจ๊ะไปที่นั่นเลยนะคะรายสวยจังขอบคุณนะคะอันนี้มาทางมาทักทายทาง YouTube บ้างค่ะสวัสดีหุยมีหุยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีคนเลยสอบถามเรื่องนี้นี่บัตรเครดิตได้ไหมสอบถามได้ค่ะสอบถามได้เลยวันนี้แต่งตัวสวยจังขอบคุณนะคะชัดเจนครับอ้อมน้อยสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มีเรื่องราวมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างตกลงตามหาวัคซีนเจอหรือยังหาวัคซีนเจอมั้ยฮะหาวัคซีนไม่เจอไม่เป็นไรหาคนขายวัคซีนก็ไม่เจอด้วยนี่สินะสรุปว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องวัคซีนตอนนี้ทุกคนรออยู่ใช่มั้ยนะมันมีเรื่องข่าววันนี้ใครที่ใช้มาตรา33หรือว่าเราชนะเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ใช้นะเมื่อวานนี้สิ้นสุดแล้วใช่ไหมวันนี้เขาเรียกเงินคืนจากแอปนะแอปที่แอปเป๋าตังอ่ะที่เราไม่ได้ใช้อ่ะนะคะก็ให้เมื่อวานวันสุดท้าย30ใช่ไหมวันสุดท้ายแล้วถ้าใครไม่ใช้นี่เขาเรียกคืนหมดเลยนะเรียกคืนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่ได้ใช้มาตรา33หรือว่าเราชนะเนี่ยเขาเรียกเงินคืนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาให้ใช้เราต้องรีบใช้ไปซะนะจ๊ะนะจ๊ะอย่ามาว่ากันนะนะจ๊ะเนี่ยมันน่าจะไม่เหมือนกันมั้งถ้าเกิดตอนนี้กำลังดราม่าเรื่องนะจ๊ะอยู่นะไปไหนก็ข้าคานะจ๊ะที่โดนด่านะแต่นี่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรานะเรานะจ๊ะมานานแล้วแหละมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรานะคะเอาละสิใครเอาเอกสารเราไปไหนเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งน่าสนเรื่องที่เกี่ยวเรื่องมีเน็ตไอดอลคนเนี่ยไปโพสต์ขายยาดมอะดมแล้วติดอะจำได้ไหมหาไปไหนแล้วหาไม่เจอละคือไปโพสต์ว่าใครอยากซื้อยาดมอ่ะขาย150บาทเน็ตไอดอลคนนึงไปโพสต์เนี่ยนะเรื่องยาดมเนี่ยบอกว่าดมแล้วติดเนี่ยโอ้โหนี่บางทีบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันล้อเล่นกันไม่ได้เนาะบางสิ่งบางอย่างมันล้อเล่นกันไม่ได้เกี่ยวเรื่องว่าเรื่องโควิดตอนนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนนะไปโพสต์เหมือนอ่านอ้างว่าล้อเล่น
อ้างว่าโพสต์ล้อเล่นจริงๆแล้วบางทีมันไปกระทบเกิดว่ายาดมนะเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ของใครเป็นยี่ห้อของคนอื่นเขาเนี่ยนะมันอาจจะกระทบชื่อเสียงเขาคุณไปอ้างว่าเนี่ยดมแล้วติดโควิดถ้าใครอยากติดโควิดดมอย่าดมอันนี้แล้วติดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้จริงๆแล้วมันมีปัญหานะเกิดเจ้าของยาดมเขาเห็นปุ๊บยี่ห้อเขาปั๊บเนี่ยเอาเรื่องขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเป็นราวนะบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้มันล้อเล่นกันไม่ได้นะโดยเฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะไปล้อเล่นไม่ได้ว่าแล้วข่าวล่าสุดนะไอ้เรื่องที่ว่าโพสต์ขายยาดมติดโควิดเนี่ยอันนี้ก็เรื่องนึงแล้วมันมีอีกเรื่องนึงได้ยินข่าวมาเคยใครได้ยินข่าวบ้างเกี่ยวกับเรื่องว่าเหมือนว่าไปแบบติดต้องการติดโควิดแล้วไปเอาเงินประกันน่ะมันไม่คุ้มไหมจริงๆแล้วมันมีด้วยเหรอแบบเนี้ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยสิมันมีด้วยเหรอว่าใครอยากติดโควิดไอ้ใครอยากได้เงินประกันให้ไปอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงแล้วติดโควิดเฮ้ยแบบนี้มันมีด้วยเหรอเรานี่นะส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยมันกลัวตายกันหมดแหละนะคือได้มันได้ไม่คุ้มเสียประกันมันก็ไม่ได้ครบเวอร์บางทีบางคนเนี่ยเท่าที่ทราบมาคนรู้จักเนี่ยเป็นโควิดรักษาไป5ล้านบาทนะคะประกันรัฐบาลจ่าย 900,000 นะคะถ้าเกิดรอรัฐบาลจ่าย 900,000 เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องสละสิทธิ์นะถึงจะรักษาให้ได้ถ้าเกิดว่าไปเซ็นให้รัฐบาลรักษาเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เงินไม่รู้เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เงินไม่รู้นะเพราะฉะนั้นคือต้องรักษาเองเสียเงินค่ารักษาประมาณ5ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นโรคนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรไม่มีทุกคนกลัวหมดไม่มีใครอยากตายแต่ปรากฏว่ามีกระแสข่าวมาว่าเพื่อจะเคลมประกันนะเพื่อจะเคลมประกันนะโอ้ยเพื่อจะเคลมประกันโดยที่เอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยข่าวแบบนี้มันมีด้วยเหรอใครอยากจะรู้จริงๆเลยว่าใครอยากติดโควิดอ่ะมันไม่มีอย่างเราเองเนี่ยทุกวันนี้ขนาดฉีดวัคซีนมา2เข็มแล้วนะยังมีความรู้สึกว่ากลัวมากๆไปไหนมาไหนระมัดระวังไม่อยากสัมผัสคนไม่อยากเข้าใกล้คนเรายังกลัวอยู่เลยอ่ะแต่ทำไมถึงมีข่าวบอกว่าบางคนหรือว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยากได้เงินประกันแล้วไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ตัวเองติดโควิดเฮ้ยมันแบบนี้ก็มีด้วยเหรอมันใครได้ยินใครรู้บ้างนะว่ามีเขตไหนหรือที่ไหนกลุ่มไหนที่อยากติดโควิดแล้วไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อต้องการเงินประกันมีด้วยหรอนะคะอยากรู้จริงๆเลยมีใครรู้ช่วยบอกมาด้วยนะฮะฉะนั้นคือแบบมันเมคเซนส์มากถ้าตัวเองคิดว่าทุกคนกลัวหมดกลัวตายหมดแม้กระทั่งเตียงไม่มีอย่างเงี้ยบางคนก็ถึงขนาดว่านอนในรถถูกไหมนอนในรถเนี่ยกลัวติดคนอื่นมีความเสี่ยงกับครอบครัวหรือบางคนก็ไปนอนหน้าโรงพักอย่างเงี้ยนะคะคือไม่รู้จะไปไหนไม่รอคนมารับไม่มาสักทีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนกลัวตายหมดแต่หลายคนมาบอกมีข่าวบอกว่าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อต้องการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อต้องการติดโควิดแล้วเคลมประกันเฮ้ยมันไม่คุ้มหรอกมันไม่คุ้มหรอกเป็นโควิดมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่ารักษานะหายได้นะบางคนเนี่ยมันลงปอดลงอะไรไปแล้วเนี่ยมันรักษายากมากรักษาไม่หายตายวันละเท่าไหร่เนี่ยปริมาณเพิ่มการติดโควิดก็มากขึ้นทุกวันปริมาณการตายก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นบางทีบางสิ่งบางข่าวเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราต้องฟังข่าวดูข่าวต้องใช้วิจารณญาณเนาะต้องใช้ความคิดด้วยว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่าแบบบางทีข่าวบางข่าวก็อย่าไปแคปอย่าไปแชร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าไปแชร์มามันเป็นข่าวปลอมก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันเนาะก็ฝากไว้ตรงนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องโควิดตอนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราเข้าใจทุกคนมีผลกระทบหมดว่าจะเป็นผลกระทบเรื่องการเงินการทองการค้าขายนะคะคือรัฐบาลการแก้ปัญหารัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่มีก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะคือบางทีมันไม่ตรงใจเราเนี่ยมันไม่ตรงใจเรานะมะเพราะว่ามันมีคือจะเอาอะไรก็เอาสักอย่างนึงสิอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่ไม่ใช่ลักก็ปิดลักก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดอย่างเงี้ยมันผลกระทบมันคือ1ประชาชนตั้งตัวไม่ทันประชาชนปรับตัวไม่ทันมันก็เลยมีผลกระทบเยอะนะทุกวันเนี้ยมันมีอยู่2กลุ่มคือคนรวยก็รวยคนจนก็จนคือไม่มีจะกินอยู่แล้วอ่ะลำบากมากๆนะคือเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าใจทุกๆคนนะอยากให้แบบว่าทุกคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องปัญหาหนี้สินนะคะปัญหาหนี้สินปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยอย่าเครียดมันแล้วกันนะทุกไม่ใช่เฉพาะเราที่มีปัญหาคนเดียวคนอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือ1อย่าไปเครียดมันนะทุกอย่างหาทางออกได้ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ถูกฟ้องนู่นฟ้องนี่ฟ้องนั่นอะไรถูกทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็แก้ปัญหาไปนะคะทุกอย่างมีทางออกแก้ปัญหาได้แต่เราก็อย่าไปสร้างปัญหาขึ้นมาอีกเราก็อย่าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพิ่มหรือไม่ก็อย่าไปเข้ายุ่งกับแอปเงินกู้ต่างๆนะคะ
พราะว่าแอปเงินกู้เหล่านี้มันมีแต่ความหลอกลวงความต้มตุ๋นนะคะได้เงินมาก็ไม่ได้ได้เงินมา 2,000 หรือว่ากู้ 2,000 ได้เงินมา 1,000 กว่าบาทต้องใช้หนี้เขา3,000 4,000 อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้หนี้สักวันนึงเนี่ยมันเดือดร้อนถึงคนรอบข้างไปหมดเลยนะคะเดือดร้อนไปหมดเลยนะคะเดือดร้อนเราถูกทวงหนี้ทั้งวันแล้วก็อะไรอ่ะคนรอบข้างเราก็ถูกทวงหนี้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแอปเงินกู้เงินมาแล้วถูกทวงหนี้โหดนะคะดอกเบี้ยโหดดอกเนี่ยผิดกฎหมายนะคะหรือก็ทวงหนี้กับบุคคลที่3โน่นนี่นั่นประจานเราไปแจ้งความได้เลยนะคะหรือโทรศัพท์ไป191ก็ได้นะที่ฉันเห็นก็ประกาศมาว่าโทรไป191หรือไม่ก็ไปแจ้งความได้เลยนะคะเพราะฉันอย่า กลัวเราสร้างปัญหาแล้วเราต้องสู้ต่อสร้างปัญหาแล้วเราต้องเดินหน้าต่อช่วยแก้ปัญหากับมันนะคะเพราะฉันก็ฝากไว้ตรงนี้นะอ่ะเรามาดูคำถามบ้างใครมีคำถามสอบถามมาได้เลยนะคะนะหน้าจอตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง YouTube นะสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามนะส่วนวันนี้ TikTok ไม่ได้มา TikTok ไม่ได้มานะจ๊ะวันนี้ TikTok ไม่ได้มาโทรศัพท์มีอยู่แค่เนี้ย 3-4 เครื่องนะถ้ามาหลายแพลตฟอร์มเหมือนอาจารย์นี่สงสัยพกวันละหูแบบวันนึงหิ้วแต่โทรศัพท์มันไม่ไหวนะอ่ะมาตอบคำถามกันบ้างนะจ๊ะวันนี้คำถามอินบ็อกซ์ก็มีอยู่เดี๋ยวตอบให้นะคะสวัสดีภูเก็ตก็มาชัดเจนอยู่ชุมพรนะคะชัดเจนวันรวยรวยนะจ๊ะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยวันนี้วันหวยออกนะจ๊ะความสวยเข้าตาจ้าขอบคุณมากค่ะคุณเยาะเสียงชัดเจนชัยภูมิเราต้องการฟ้องเจ้าหนี้รับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะสัญญาณระยองชัดเจนค่ะขอบคุณนะคะสัญญาณชัดเจนนะคะสวยทุกๆครั้งรายทุกๆครั้งรายการขอบคุณนะคะอยู่บางเลนชัดเจนขอบคุณค่ะพระพุทธบาทชัดเจนภูเก็ตชัดเจนสวัสดีค่ะทนายกุ้งสวยทุกวันเลยค่ะสวยและใจดีด้วยจากญี่ปุ่นขอบคุณนะคะสวัสดีโดนขายโทรศัพท์อะไรอ่ะสเปคไม่ตรงกับโฆษณาทำไงดีถ้าเป็นการหลอกลวงขายนะที่ได้ส่งสินค้าหรือให้สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงขายก็เป็นกฎหมายอาญาได้นะคะนะอันนี้ก็อาจจะเป็นการหลอกลวงขายก็คือเป็นเกี่ยวเรื่องการโฆษณานะคะก็อาจจะร้องสคบอะไรอย่างเงี้ยหรือได้เลยนะคะสวยๆขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดอยู่สุพรรณบุรีสงขลาชัดเจนแหลมฉบังชัดเจนค่ะนะคะว้าวสวยสวยครับพี่นักสืบจ้าสุพรรณบุรีสวัสดีนางสาวไทยนางสาวไทยเลยนะนางสาวไทยกุ้งสวัสดีค่ะอะไรไทยกุ้งอะไรปาดเสียงปาดเฉียงสวยมากขอบคุณมากค่ะไม่มีจะให้เรียกคืนนะจ๊ะจะใช้หมดแล้วใช่ไหมถ้าใช้หมดแล้วก็เรียกคืนไม่ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ถ้าเกิดใครเหลือเงินในแอปเป๋าตังค์อ่ะนะเขาจะเรียกคืนเขาจะดึงคืนเข้าธนาคารกรุงเทพเพื่อส่งคืนกระทรวงการคลังแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้หมดแล้วก็แล้วไปไม่มีปัญหานะเขาให้ใช้ก็ใช้ไปเถอะค่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะบางเลนชัดเจนนะคะสวัสดีครับท่านกุ้งคนสวยและหน้าอะไรหน้ารักขาวสวยหมวยอึมอาจารย์คุณฟิล์มขอบคุณค่ะแล้วกันนายกุ้งได้ไหมครับจ้าขอบคุณมากค่ะนายกพูดเพราะครับลงท้ายด้วยนะจ้ามันเป็นมันไม่ได้สินายกเวลาพูดเดี๋ยวต้องดูตามมันตะเลือด้วยนะไม่ใช่พูดสุ่มสี่สุ่มห้าเวลาเขาเดือดร้อนเขากำลังหน้าสิวหน้าขวานกำลังเดือดร้อนอยู่ไปนะจ้านะจ้าไม่ได้แต่ดิฉันในรายการเนี่ยนะจ้าได้เพราะว่าเราก็คือเราก็แบบไม่มีอะไรก็พูดกันเองได้แต่ว่าบางทีนายกเนี่ยบางทีต้องดูตามัดตะเลือด้วยนะเวลาพูดเนี่ยมันนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ได้จะไปไหนจะมาชู2นิ้วทํามินิฮาร์ทหรือว่านะจ๊ะเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์ด้วยนะนะมันต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าอารมณ์คนณปัจจุบันนั้นตอนนั้นเป็นยังไงนะเขายินดียินร้ายกับเราเรามั้ยเขากําลังเศร้ากําลังโศกหรือเขากําลังแบบอยู่ในอารมณ์ที่แบบไม่ดีหรืออะไรเงี้ยจะไปนะจ๊ะไม่ใช่มินิฮาร์ทจะไปหัวใจหรือจะไปส่งนิ้วมันไม่ถูกต้องนะมันไม่เหมาะสมเนาะนะคะสวัสดีทุกคนเลยขอบคุณนะคะอยากทราบว่ารถติดรถถูกยึดไปแล้วเราต้องมาผ่อนอีกไหมคะเพราะว่าตอนนี้ผ่อนอยู่ค่ะเครียดค่ะหาเงินยากมากงานก็ตกงานด้วยรถยึดไปแล้วผ่อนไหมก็คือจ่ายค่าส่วนต่างแต่ถ้าเราไม่ไหวก็ร้อยก็ฟ้องมาไปเจรจาในศาลก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าผิดนัดสัญญาเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นสัญญาแพ่งนะคะไม่ได้ใช้คดีอาญานะถ้าเกิดรถยึดไปแล้วนะแล้วก็มีค่าส่วนต่างเป็นสัญญาทางแพ่งนะจ๊ะอันนี้ไม่ติดคุกหรอกเพราะฉะนั้นก็คือมีก็จ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่เป็นไรว่าเจรจาจ่ายในภายหลังก็ได้นะคะขอบคุณนะสวยมากๆขอบคุณค่ะแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ฉีดนะจ๊ะนะจ๊ะก็รอไปก่อนนะจ๊ะวัคซีนยังไม่มานะจ๊ะตอนนี้นะรอไปก่อนนะจ๊ะโอ้สงสารจริงๆเนี่ยคนอยากฉีดก็อยากฉีดเนาะเข้าใจเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็คือสู้ๆกันต่อไปนะคะถ้าติด
ถ้ามีก็ติดแบบบ้าๆแหละครับนั่นน่ะสิก็คิดแบบบ้าๆมันมีข่าวไงไม่รู้เหมือนกันว่าใครคิดแบบนั้นเกี่ยวเรื่องที่ว่าอยากติดโควิดแล้วไปเอาประกันอ่ะเนาะจุ๊กกู้อ่ะกิ๊บกิ้วอ่ะเขาบอกจุ๊กกู้นะกิ๊บกิ้วแล้วกันนะจ๊ะอยู่บางเลนชัดเจนขอบคุณค่ะค่าเช่าฟิตเนสที่ถูกสั่งปิดมาตั้งแต่26เมษาผู้ให้เช่าไม่ลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าและทางเราไม่สามารถหาจ่ายได้มันจะมีทางออกยังไงบ้างครับเคยส่งหนังสือของร้องขอไปแล้วแต่ให้ผู้เช่าไม่ยอมช่วยตอบให้หน่อยครับเราจะถูกยกเลิกสัญญาไหมถ้าเราอ้างว่าเข้าข่ายผิดสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็ใช้สถานการณ์แบบนี้ได้ใช้สถานการณ์โควิดได้นะเนื่องจากว่ารัฐบาลสั่งปิดเราไม่ได้ปิดเองเราไม่ได้ผิดสัญญานะคะเราไม่ได้ผิดสัญญาเพราะว่าเนื่องจากการไม่จ่ายค่าเช่าอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ารายได้ไม่มีมันน่าจะเป็นไปได้น่าจะขอร้องได้อยู่หรืออยากแนะนำให้ไปศูนย์ร้องเรียนของรัฐบาลเลยให้รัฐบาลช่วยหน่อยว่าเนี่ยเจ้าของผู้ให้เช่าเนี่ยไม่ยอมลดค่าเช่าให้และยังจะยกเลิกสัญญาอีกอะไรเงี้ยไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมหรือร้องเรียนศูนย์ของรัฐบาลเลยดีกว่านะให้ก็ช่วยเหลือเนาะหรือไม่ก็ไปสคบนะให้ไก่เกี่ยให้นะจ๊ะอะไรคนสวยกับดอกไม้สีสดสีแสดชุดสีน้ำเงินเข้มอ๋อสวยเก่งขอบคุณค่ะสวัสดีครับเปิดไลน์สวยมากครับคุณนายขอบคุณมากค่ะอะไรคนสวยให้ความรู้ขอบคุณนะคะจะไม่เครียดเลยจ้าอาจารย์ครับเอายางรถยนต์มือสองไปขายตลาดผิดนัดสัญญาไปขายตลาดนัดผิดกฎหมายหรือเปล่าครับถามเรื่องความรู้ก็เป็นการขายถ้าเราไม่ได้ขโมยเข้ามาเราไม่ได้ขโมยเข้ามาเราซื้อของมาถูกต้องขายแบบรถของเราไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปขโมยเข้ามาอย่างเงี้ยไปขายอย่างนี้ผิดกฎหมายถ้าเกิดของเราเองอย่างเงี้ยเราซื้อมาเราใช้เรามันเสื่อมไม่เป็นไรนี่ขายได้นะคะขายได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของที่ไปซื้อเข้ามาไปเอามาต่อมาจากคนอื่นอันนี้ต้องมีเรียกว่าต้องมีหนังสือจดทะเบียนขายของเก่าซะก่อนแต่ถ้าเกิดขายเล็กๆน้อยๆเราไม่ไหวแล้วว่ารถเรายกเลิกเขาเรียกว่าอะไรล้อรถเราไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยเราไปขายไม่เป็นไรค่ะอันนี้เล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหานะจ๊ะเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพแต่เราทำเพื่อความอยู่รอดนะทำเพื่อปากท้องเราเองไม่เป็นไรไม่ได้ทำเป็นอาชีพไม่ใช่ของขโมยเข้ามาหรือซื้อต่อเข้ามาไม่เป็นไรนะจ๊ะนะวันนี้ทำไมสวยจังขอบคุณค่ะถามครับซิโนแวคกลายเป็นเจลใช่ไหมฉีดซิโนแวคไปแล้วต้องทำร่างกายอบอุ่นตลอดหรือเปล่าครับเพราะซิโนแวคแพ้อากาศหนาวอันนี้ก็ไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามใครไปถามหมอหนูมั่งนะเรื่องซิโนแวคเรื่องเป็นเจลต้องไปถามหมอหนูนะคะนายตอบไม่ได้นะน้องวรมภูชัดเจนขอบคุณค่ะสุราชัดเจนค่ะสวัสดีครับทนายคุณสวยสวัสดีนะคะภรรยาชอบด้วยกฎหมายเสียชีวิตมีลูกสาวคนเดียวโฉนดเป็นชื่อภรรยาพ่อตาเอาไปกอดไว้ใครมีสิทธิ์ทำไงบ้างก็ง่ายๆว่าเรามีทะเบียนสมรสเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้เราเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้แล้วก็เอาทรัพย์เนี่ยมาแบ่งกันนะก็ทรัพย์มาแบ่งกันก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ยื่นคำร้องต่อศาลนะคะให้ศาลสั่งให้เราเป็นผู้จัดการมรดกซะก่อนนะคะก็ควรจะไปคุยกับพ่อตาแหละเพราะพ่อตาเขาก็มีส่วนอยู่นะคะก็มีส่วนอยู่นะต้องรู้ว่าทรัพย์เขาได้มาระหว่างสมรสหรือว่าได้มาก่อนสมรสถ้าได้มาระหว่างสมรสเนี่ยมันก็จะเป็นเราของเราครึ่งนึงก่อนที่เหลือค่อยแบ่งกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้มาก่อนสมรสอันนี้เนี่ยมันต้องแบ่งตามสัดส่วนเลยไม่มีหาร2ก่อนนะแบ่งตามสัดส่วนตามกฎหมายเลยนะคะนะต้องให้ท่านนายกพูดว่าจุ๊กกรูด้วยครับโอ้เอางั้นเลยเหรอนายกพูดจุ๊กกรูนี่ลำบากเลยนะทีมงานอาจารย์เดชาเลยนะจุ๊กกรูเนี่ยนะถ้านายกพูดจุ๊กกรูเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเข้าทางเลยนะสวัสดีนะคะอันนี้จะเป็นภาษาพม่าเนี่ยมึงกระบาถูกป่าพูดถูกไหมถ้าใครพูดไม่ถูกช่วยบอกเลยนะจำได้ว่าแฟนคลับสอนไว้ว่ามึงกระบาแปลว่าสวัสดีภาษาพม่าใช่ไหมนะเราเป็นโจทย์ถ้าต้องการยื่นอุทธรณ์จะต้องทำเนินการอย่างไรคะถึงจะไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียประโยชน์ให้จำเลยก็อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน1เดือนนะตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาชั้นต้นพิพากษานะคะการที่จะอุทธรณ์เนี่ยต้องอุทธรณ์ภายใน1เดือนนะตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษานะคะถ้าเราอุทธรณ์ไม่ทันก็ต้องยื่นขยายระยะเวลาไปก่อนนะคะถ้ายื่นอุทธรณ์ไม่ทันก็ขยายระยะเวลาไปก่อนนะจ๊ะถ้าเราไม่ยื่นขยายระยะเวลาภายใน1เดือนหรือก็ยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนก็จะเสียสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะนะนายกุ้งคนเก่งสวยด้วยค่ะพลนะคะทนายพูดแบบนี้ก็ว่านายกไม่รู้กาลเทศะสิไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่รู้กาลเทศะแต่ว่ามันน่าจะเวลาพูดต้องให้อยู่ให้รู้จักกาลเทศะด้วยไม่ได้ว่านายกนะไม่ได้ว่านายกนะชื่นชมนายกกระต่ายแต่นายกเวลาพูดเนี่ยก็ต้องรู้จังหวะด้วยถูกไหมอ่ะนะรู้จังหวะด้วยถูกไหมไม่ได้ด่านายกรักนายกกระต่ายไปนะใครอย่ามาใส่ความเรานะอย่ามาใส่ร้ายเรานะอย่าให้หมายเรียกมาหาเรานะต้องอยู่ด้วยกันนะ
ถ้าตัวเราไม่ใช่บ้านเจ้าถ้าตัวเราไม่ใช่ในทะเบียนบ้านถ้าตัวเราไม่ใช่เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเขาจะยึดเราได้ไหมถ้าไม่ใช่เจ้าบ้านถ้าเป็นเจ้าของโฉนดก็ยึดได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ทั้งเจ้าบ้านและไม่ใช่เจ้าของโฉนดก็ยึดทรัพย์ไม่ได้นะช่วยทนายสวยมากขอบคุณนะคะสวัสดีครับน้องชายผมถูกรถชนขาหักสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างครับเรื่องกฎหมายก็ถ้ามีคนมาละเมิดเรามีคนมาทำให้มาขับรถชนน้องชายเราทำให้น้องชายได้รับบาดเจ็บนะคะขาหักก็สามารถฟ้องเรียกร้องจากผู้ชนได้ถ้าเขาผิดนะก็ฟ้องได้ก็คือ1ค่ารักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์นะค่าตกใจค่าขาดรายได้ก็ว่าไปตามกฎหมายเลยนะจ๊ะก็สามารถเรียกร้องได้จากผู้คนที่มาละเมิดเราหรือชนเรานั่นแหละนะคะนะสวัสดีครับน้องชายอันนี้สวัสดีครับน้องชายผมถูกอันนี้ตอบไปแล้วเนาะทักทายยามบ่ายครับสวัสดีค่ะทักทายยามบ่ายเช่นกันจ้ะอมรรัตน์จันทนาสวัสดีพี่เจี๊ยบร้อยโถร้อยโหลอันนี้เขาคุยกันเองเนาะหมายเลขหนึ่งขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ให้หมายเลขหนึ่งมาคือหัวใจนะคะใครอยากให้กำลังใจกันมานะส่งหัวใจมาก็ได้กดหัวใจมาก็ได้หรือให้หมายเลขหนึ่งมาก็ได้นะจ๊ะให้หมายเลขหนึ่งมาคือแสดงว่าให้หัวใจเราให้กำลังใจกันนะคะใครให้กำลังใจก็กดหมายเลขหนึ่งมาได้ค่ะเมียหนีเมียหนีหาใหม่ผิดกฎหมายไหมเมียหนีหาใหม่ผิดกฎหมายไหมถ้าเมียหนีเมียมีทะเบียนสมรสถ้าหาใหม่ก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะถ้าเกิดว่าเมียหนีไปแล้วเมียไม่มีทะเบียนสมรสอันนี้หาใหม่ได้ค่ะนะกดหัวใจให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวยจังเลยขอบคุณค่ะรองนายกพูดใช่เปล่าช่วยไปแล้วจะเอาอะไรอีกช่วยคนละ 2-3,000รู้สึกว่าจะเป็นลุงนะลุงคนหนึ่งอะพูดเรื่องแบบนี้นะคะรู้สึกลุงคนหนึ่งพูดนี่แหละนะนั่นแหละประมาณนั้นขอบคุณครับพนายกิ๊บกิ้วจ้าแชร์แล้วครับแชร์แล้วครับนะจ๊ะมีนะจ๊ะไม่เป็นไรพูดรายการเรานะจ๊ะไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นอะไรนะเราไม่มีอะไรนะเพราะเราเป็นแบบว่าเราคุยกันไม่มีปัญหาทักทายกันได้แต่อย่าไปพูดข้างนอกนะลุงตู่นี่พูดไม่ได้แต่เราพูดได้ไม่เป็นไรรายการนี้พูดนะจ๊ะได้นะคะเพราะเราก็แบบเป็นผู้หญิงนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะได้ไม่เป็นไรค่ะนะคุณหนุ่ยกำลังดูอยู่สวัสดีนะคะคุณหนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยใครที่ให้หมายเลขหนึ่งมาแสดงว่าคนนั้นรักเราให้หัวใจเรามาแล้วก็ให้กำลังใจเรามานะคะหมายเลขหนึ่งคือการให้กำลังใจเรานะอันนี้เริ่มได้หมายเลขหนึ่งมาเยอะแล้วนะขอบคุณมากงวดนี้ออกเลขหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยท่านมีออกเลขหนึ่งมาหาเลยเนี่ยหวยออกหรือยังบอกหน่อยสิถ้าออกมาเลขหนึ่งนี่หาเลยนะอุ้ยเนี่ยนะซื้อทันไหมไม่ทันแล้วนะนะวันนี้ก็พูดอาจารย์น่ารักกว่าลูกตูดจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะไปทักทายทาง YouTube บ้างดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยว YouTube น้อยใจนะคะเดี๋ยวคำถามอินบ็อกซ์เดี๋ยวสักครู่ตอบให้นะคะตอบให้อ้าววันนี้โอ้ให้หัวใจกันมาหมายเลข1บารัวๆเลยแหละขอบคุณมากๆเลยนะคะให้กำลังใจกันมาให้แบงค์พันแทนได้ไหมโอ้ยิ่งดีมากเลยใครจะให้แบงค์พันเราบ้างก็ไม่รู้แหละไม่เป็นไรหรอกเอามาเลขหนึ่งก็โอเคละแค่นั้นก็ชื่นใจแค่นั้นก็โอเคละมีกำลังใจแล้วนะคะไม่เป็นไรนะทาง YouTube บ้างอย่าน้อยใจนะ YouTube ค่ะถึงไหนแล้วนี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับรอชมขอให้ทนายและทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้มีหุยมาหุยมาด้วยนะสวัสดีชัดเจนสอบถามเรื่องยาบังกินได้สอบถามได้เลยค่ะแต่งตัวสวยค่ะชัดเจนคุณทนายอะไรเนี่ยชัดเอาอยู่อ้อมน้อยหรือเปล่าอ้อมน้อยครับอยู่อ้อมน้อยนะคะสวัสดีค่ะเราติดตามอาจารย์กุ้งอยู่ภูเก็ตขอบคุณมากค่ะป้องกันตัวเองครับอาจารย์ค่ะใช่ค่ะรับทราบแต่ตอนนี้ทุกคนกลัวมากค่ะทุกคนกลัวมีจริงค่ะคนเราทำให้ทุกอย่างจริงเหรอเขาถามจริงเรื่องที่เขาบอกว่าอยากแบบว่าอยากเคลมประกันต้องการให้ตัวเองติดโควิดเนี่ยแล้วมันได้อะไรถ้าเกิดมันตายไหมใครเราถ้าเกิดมันรักษาไม่หายอ่ะรักษาไม่หายแล้วทำไงดีอ่ะแล้วใครได้ตังค์ใช้อ่ะเราก็ไม่ได้ตังค์ใช้ใช่ไหมแล้วจะเอาตัวเองไปเสี่ยงทำไมนั่นน่ะสิเนาะรัฐบาลออกกฎหมายห้ามวิจารณ์รัฐแล้วขอความคิดเห็นหน่อยครับคุณทนายเอ้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแตะไม่ได้อะมันแตะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต่อไปทำไงดีอะประชาชนก็แบบรู้ซิปเลยต่อไปทำอะไรไม่ได้คือไม่ยอมฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเงี้ยการมีความแสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่การวิจารณ์นะมันแก้คอมเมนต์แค่ชมคิดเห็นว่าแค่แบบเขาเรียกว่าติเพื่อก่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีจริงๆเลยบางทีเขาก็แบบ
อาจจะไม่ได้เข้าถึงประชาชนหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดประชาชนเนี่ยมันการติไปเพื่อให้ก่อให้มันดีขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยเพื่อมันพัฒนาขึ้นมันน่าจะโอเคนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันหนอถ้าหลายคนถามว่าเอากฎหมายห้ามวิจารณ์จะอยู่กันยังไงล่ะต่อไปก็ต่างคนต่างอยู่ห้ามพูดถ้าเขาถามให้แสดงความคิดเห็นมาแล้วก็รู้ซิปปากซะอย่างนี้ไหมหรือยังไงมันก็ไม่โอเคอ่ะถ้ามองว่ามันไม่โอเคมันไม่แฟร์มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะถ้าเกิดเป็นงั้นจริงๆคือไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกมันไม่แฟร์เนาะทุกคนก็มีสิทธิ์จะพูดได้ถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่ออกปากออกเสียงมีเสียงพูดได้อะไรได้เนาะมันก็ไม่โอเคถ้าเป็นงั้นจริงเนาะสวัสดีนะคะนายกุ้งแสนสวยขอบคุณค่ะคนละครึ่งเงินเข้าแล้วแต่เติมเงินไม่ได้เช็คเด้งอ้าวเซ็งเป็ดอ๋อเซ็งเป็ดรอไปก่อนมีหูยด้วยทนายแต่งตัวอย่างนี้จ้าอย่าจิบน้ำนะจ๊ะอ้าววันนี้สวยทุกวันเลยขอบคุณนะคะพี่คนสวยเสียงดังชัดเจนทนายโคราชสวยมากครับโอโคราชเนาะผมว่าคนโคราชจะยินดีรู้จักคนโคราชนะจ๊ะคนโคราชบ้านกันเองนะจ๊ะสวัสดีค่ะผมมีบัตรเครดิต KTC และกำลังจะไม่มีจ่ายแต่ทางร้านมีแอปถุงเงินผูกกับธนาคารกรุงไทยถ้าเรามีปัญหาจ่ายนี่บัตรเครดิตของ KTC จะมีผลปรับเป๋าถุงเงินไหมทางร้านไหมรบกวนหน่อยมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะแอปเป๋าตุงปรับตังอะไรเขาให้เราไปใช้ซื้อของเขาไม่ได้ให้มาฉกเงินกันไปไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่เนาะจะเอาอะไรตุ๊ดตูดจ้าที่บ้านเป็นชื่อแม่ที่บ้านเป็นชื่อแม่แม่เสียแล้วแต่ลูก3คนลูกคนละพ่อ1คนใครมีสิทธิ์ครอบครองที่บ้านเป็นชื่อแม่ลูกคนละพ่ออ่ะถ้าลูกเป็นแม่ไม่เป็นไรนะคือเป็นมารดาเดียวกันแต่คนละบิดาไม่เป็นไรเพราะว่าแม่เขาก็มีสิทธิ์ได้สมบัติของแม่ก็สิทธิ์เท่าๆกันนะตามสิทธิ์เท่าๆกันเลยนะคะเพราะว่าสมบัติของแม่นะไม่ใช่ของพ่อถ้าสมบัติของพ่อเขาไม่มีสิทธิ์ถ้าเป็นสมบัติของแม่เขามีสิทธิ์เท่ากับเรานะคะกดให้แล้วนะครับชอบฟังพูดขอบคุณค่ะนายกก็สมควรครับจ้ะสวัสดียามบ่ายครับนายนักสืบคนสวยสุขสันต์วันพฤหัสครับผมจ้ะขอบคุณสำหรับหมายเลข1เยอะแยะเลยขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่กระทักทายมาทั้งเก่งทั้งสรอบครอบทั้งกระเจนขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเลขหนึ่งมาเต็มไปหมดเลยขอบคุณค่ะน่ารักกระจ้าค่ะถูกบริษัทฟ้องให้ยกเลิกคำสั่งรอสอคอสอคอรอสอเรื่องให้รับกับเข้าทำงานตั้งแต่เดือนมกราที่ศาลแรงงานกลางแต่ศาลเลื่อนคดีไปเดือนสิงหาอยากทราบว่าจะใช้เวลานานไหมก็ต้องรอสิงหาถ้าสิงหาเนี่ยไม่มีสถานการณ์โควิดมันมามากขึ้นหรือถ้ามันสถานการณ์มันดีขึ้นสิงหาก็น่าจะขึ้นศาลได้นะที่เขานัดมาสิงหาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเขาก็เลื่อนต่อไปอันนี้ก็ตอบไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์นะจ๊ะที่ถามมาเนี่ยวันนี้ค่ะมากหยอกนะครับขอบคุณนะคะอย่าลืมจิบน้ำขอบคุณมากค่ะน่ารักขอบคุณค่ะแต่งตัวเซ็กซี่แท้ปรับโครงสร้างหนี้หรือรอที่ศาลคุยมันเรื่องอะไรถ้ามันได้ทั้งสองอย่างแหละปรับโครงสร้างหนี้ถ้าเราปรับโครงสร้างหนี้แล้วไม่มีความสามารถในการใช้หนี้เขาก็รอศาลดีกว่านะคะเพราะปรับไปปุ๊บเนี่ยมันใช้เงินใช้หนี้ไม่ได้ก็ไม่ให้ปรับหรือปรับไปแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหามันจะปรับใหม่ลำบากเพราะงั้นรอขึ้นศาลก็ได้ไม่เป็นไรนะคะห้ามวิจารณ์ห้ามกินเงินเดือนประชาชนอ่านนั่นน่ะเขาบอกว่าถ้าห้ามประชาชนวิจารณ์ก็ห้ามกินเงินเดือนประชาชนมันห้ามไม่ได้หรอกกินเงินเดือนเนี่ยห้ามประชาชนวิจารณ์ได้แต่ห้ามกินเงินเดือนประชาชนห้ามไม่ได้นะเพราะว่าเขาอะไรอ่ะมันเงินเข้าออโต้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเขาเก็บน้ำก่อนนะคะสวัสดียามบ่ายตอบและถามมีครั้งนะคะไม่ใช่เจ้าบ้านแต่อาศัยอยู่ในบ้านเขายึดได้ไม่ได้ค่ะยึดไม่ได้ค่ะนะมาตรา136ใช้เป่าห้ามพูดไม่รู้พูดเหมือนใครไม่รู้นะพูดแทนโดยชอบธรรมคือใครก็ทายาทนะคะก็คือทายาทของคนตายอ่ะนะทายาทของคนตายนะฮะพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนั้นน่ะมารดาเมียลูกผัวประมาณนั้นน่ะนะสวัสดีค่ะคุณทนายคุณสวยขอถามเรื่องคดีเงินกู้แต่ไม่ได้ไปศาลเพราะไม่รู้และเรื่องไปกองบังคับคดีแล้วแต่ไม่มีสมบัติให้ยึดมีแต่เงินเดือนไม่ถึง 20,000 จะโดนยึดไหมครับสิ้นสุดอ๋อคดีสิ้นสุดแล้วถ้าเงินเดือนไม่มีทรัพย์สินก็ไม่ยึดไม่ได้ถ้าเงินเดือนไม่ถึง 20,000 ก็ใกล้อายัดไม่ได้นะเท่านั้นแหละนะภรรยาเสียชีวิตโฉนดเป็นชื่อภรรยาฟ้องศาลในโฉนดมีอายุความไหม
ฟ้องคดีอะไรอ่ะก็ภรรยาเป็นเจ้าของกระโดดเราก็มีคำร้องต่อศาลนั่นเองนะคุณว่างเมื่อไหร่ก็ไปยื่นเมื่อนั้นแหละไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้ทายาทเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็มาจัดการเรื่องทรัพย์สินเท่านั้นเองนะคะสวยค่ะทนายขอบคุณค่ะถ้าโดนหลอกว่าจะไปทำงานที่ไกลๆแต่ทำอนาจารจะไปทำงานที่ไกลๆแต่ทำอนาจารแล้วให้อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ให้หนีไปไหนเขาให้กุญแจและบ้านไม่ให้ล็อกแต่เราไม่รู้จะไปที่ไหนอันนี้เขาผิดไหมเอ้าเราก็มีขาเดินนะยังไงถามยังไงไม่เข้าใจเนี่ยอนาจารมาถ้าอนาจารมาถ้าเราไม่สมยอมเราก็ไปแจ้งความแต่นี่เราอยู่มากี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ยเราแสดงว่าเราก็สมยอมแล้วสินะเราสมยอมแล้วมีกุญแจบ้านให้ไม่ล็อกไม่รู้จะไปไหนเอายังไงนี่จะให้ตอบยังไงดีจะให้ตอบยังไงดีอ่ะเนาะเออนะจะให้ตอบว่ายังไงล่ะก็เราทำอาจารย์เราต้องรีบไปแจ้งความแล้วนี่เราไม่ให้หนีไปไหนเรามีให้กุญแจบ้านไว้ด้วยไม่ให้ล็อกให้กุญแจบ้านไว้ถ้าเกิดขังไว้โอเคกับขังนุ่งเหนียวนี่คุณไปแจ้งความได้เลยแต่เนี้ยให้กุญแจไว้บ้านให้กุญแจบ้านไว้ไม่ให้ล็อกไม่ให้ไปไหนอันนี้เขาเราน่าจะไปไหนมาไหนได้มันไม่ได้ไม่น่าจะเข้าข่ายกับขังนุ่งเหนียวมั้งเนาะเออน่าจะไม่ผิดกฎหมายอาญาแหละดูลักษณะแล้วฟังเนี่ยเมื่อไหร่ประยุทธ์จะลาออกครับโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะมาถามนี่นะไม่รู้เหมือนกันต้องถามมงตู่แหละมงตู่ยังตอบไม่ได้เลยดูยังไงก็เห็นก็น่ารักอยู่ครับขอบคุณสวัสดีครับน้องเล่นการพนันออนไลน์ติดหนี้ 280,000 บาทญาติที่น้องต้องทำยังไงทำใจแล้วค่ะทำไงได้ล่ะนะก็ห้ามเขาเล่นจ้าต่อไปก็ห้ามอย่าให้เขาไปเล่นการพนันนะจ้าติดหนี้ทั้ง 280,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวก็เจ้าหนี้มาฟ้องไม่เป็นไรหรอกกลัวจะมากระทืบเอาเลยสิระมัดระวังหน่อยนะคะเออนะสมัยนี้เจ้าหนี้โหดจะตายนะสวัสดีครับนางมีวิชาช่วยเหลือประชาชนโดนอะไรอ่ะได้กุศลบารมีศรัทธาครับขอบคุณกระเสริฐขึ้นทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอามาตอบคำถามอินบ็อกซ์กันบ้างนะคะใครมีคำถามฝากคำถามมาเลยนะคะเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยคำถามอยู่ไหนแล้วเนี่ยกองพันเดินทึนทึกเลยแป๊บนึงนะคะถึงไหนแล้วนี่สักครู่นะจ๊ะอ่ะโอเคมาตอบคำถามเลยค่ะนะเดี๋ยวทางFacebook ทาง YouTube ใครมีคำถามฝากหน้าจอไว้ได้เลยเดี๋ยวตอบให้นะคะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมาสักครู่ก็คือตอบคำถามอินบ็อกซ์กันก่อนนะอันนี้สอบถามว่าพอดีครับสอบถามครับพี่สาวเป็นหนี้ธนาคารตอนยืมไม่ได้มีทรัพย์สินค้ำประกันตอนนี้มีหนังสือทวงหนี้มาสอบถามแบบนี้ธนาคารสามารถยืมทรัพย์สินของเจ้าทุกข์ได้ไหมก็ถ้าเป็นหนี้ธนาคารถ้าธนาคารฟ้องแล้วนะถ้าธนาคารฟ้องแล้วไม่มีทรัพย์สินหรือว่าไม่ลูกหนี้เนี่ยขายท่อตลาดลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยไม่เพียงพอก็สามารถผู้ค้ำประกันได้อันนี้กู้ยังไงเนี่ยก็ถามว่าเป็นหนี้ไม่มีทรัพย์ค้ำประกันแสดงว่าไปกู้เงินธนาคารมาไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็เขาฟ้องศาลก็ถ้าเรามีทรัพย์ในภายหลังก็สามารถยึดทรัพย์ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องทรัพย์เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้นนะอาจารย์ครับถ้าเราเอารถไฟแนนซ์ติดที่ไฟแนนซ์ติดตามยึดของคนอื่นมาใช้จะมีความผิดไหมก็ถ้าเราไปซื้อเข้ามาหรือไปรับจำนำเข้ามาอันนี้ผิดยักยอกเขาเรียกว่าผิดรับซื้อของโจรนะฮะคนที่เอารถติดไฟแนนซ์มาขายให้เราเนี่ยก็ยักยอกทรัพย์เรารับซื้อไว้ก็รับของโจรนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะคะเออนะสวัสดีครับผมมีเรื่องรบกวนปรึกษาทนายหน่อยครับคือเรื่องมีอยู่ว่าแฟนผมได้ซื้อรถแต่ใช้ชื่อเป็นซื้อร่วมกับแฟนเก่าเมื่อปี59เราก็เลิกลากันไปผ่านไปหลายปีจู่ๆหมายศาลมาสั่งระงับบัญชีทั้งแฟนเก่าและบัญชีของแฟนผมด้วยซึ่งมีเงินในตอนนั้นจำนวน1แบบนี้เราจะได้เงินคืนไหมไม่ได้คืนค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเขาบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลอายัดเงินในบัญชีตามคำสั่งของศาลนะคะตามหมายบังคับคดีอันนี้ไม่ได้คืนค่ะนะคะถือว่าเป็นใช้หนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนะสวัสดีครับผมขอปรึกษาหน่อยครับคือผมได้ออกรถมือ2มาตอนพูดตรงกันว่าค่างวด1เดือนไม่ถึง 8,000 แต่พอมาดูตารางค่างวด 8,000 มีแต่ 8,000 ขึ้นไปผ่อน1งวดเลยคืนรถถึงวันนี้ก็จะครบปีแล้วทางไฟแนนซ์โทรมาบอกว่าขายได้เงินไม่ครบจะต้องให้ผมจ่ายอีก 150,000 บาทครับต้องทำยังไงเอ้ยนะเช่าซื้อรถเนี่ยจ่ายไม่ไหวคืนเขาเนี่ยมันเป็นรถมือ2จะเป็นมือ1มือ2มือ3ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันเป็นหนี้ที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะค่าขาดประโยชน์นะค่าส่วนต่างอันนี้เขาสามารถฟ้องเราได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้เขาฟ้องเราก็เจรจาผ่อนชำระเข้าไปขอลดยอดเข้าไปนะลดขอลดแบบ
จ่ายเท่านี้ได้ไหมช่วงเงินต้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจ่ายแค่นี้พอไหมยกเลิกกันไปได้ไหมอย่างเงี้ยลองเจรจาดูนะคะก็เจรจาผ่อนชำระได้นะคะนะอันนี้สอบถามว่าเราค้างค่างวดรถจำนวน3งวดเป็นเวลา10วันแล้วเราจะมาจ่ายวันที่เลยมา10วันเขาสามารถยืดรถเราได้ไหมกำหนดจ่ายวันที่14ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเนื่องจากว่าติดต่อกัน3งวดก็จริงแต่ยังไม่ยกเลิกสัญญายกเลิกสัญญาก็อีก1เดือนก็เป็น4เดือนคือ4งวดง่ายๆว่าค้างค่างวดติดต่อกัน3งวดนะติดต่อกัน3งวดนะคะแล้วก็ยกเลิกสัญญาอีก1งวดเป็น4งวดนะอันนี้แค่10วันเองเนี่ยก็จ่ายไปเถอะนะสมัยนี้เจ้าหนี้ต้องการเงินไม่ต้องการลดคืนบอกได้เลยนะคะจ่ายไปเถอะไม่มีปัญหาค่ะนะถ้าเรามีเงินจ่ายนะนะอันนี้สอบถามว่าวันนี้สวัสดีค่ะมีเรื่องปรึกษาพ่อกับแม่ของหนูพ่อกับแม่แฟนหนูเป็นคนเลี้ยงป้ากับย่าแต่ย่าได้เสียชีวิตไปแล้วต่อมาเมื่อ2ปีที่แล้วปู่โอนที่ดินให้เป็นที่ดินของสปกแต่ปู่โอนให้หลานซึ่งเป็นแฟนของหนูและหนูก็เสียภาษีมาสปกมา2ปีแต่พวกลุงนะอาพวกปู่ไม่พอใจจะให้แจ้งความขึ้นศาลฟ้องร้องเรียกเอาที่ดินคืนทั้งๆที่เขาไม่เคยมาดูแลเลี้ยงพ่อแม่เลยเราสามารถทำได้ไงดีแล้วแฟนหนูต้องทำอย่างไรบ้างเพราะตอนนั้นแฟนหนูย้ายมาทำงานที่กรุงเทพแต่ก็โอนให้พ่อแม่ทำแทนทุกถึงวันนี้หนูก็ลงไปพวกหนูต้องทำอย่างไรอยากได้คำแนะนำตอนนี้หนูก็โทรมาขู่หาเรื่องทะเลาะกับแม่แฟนหนูทุกวันตอนนี้ก็คือปู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงดูอยู่แล้วยังไงล่ะหมายถึงว่าอันนี้เนี่ยใครทำกินนะสิทธิ์คนทำกินเขาให้สำหรับคนทำมาหากินนะคะคนที่ไม่ทำมาหากินส่วนใหญ่สิทธิ์มันก็ไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าเขายกให้เราแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เราทำมาหากินอยู่นะคะก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นไปสอบถามไหนไปสอบถามที่สปก.นะคะไปปรึกษาที่สปก.ดูว่าควรทำยังไงเพราะมันเป็นชื่อของเรานะคะชื่อของเราเราก็ทำมาหากินอยู่ตรงนี้นะคะแล้วคนอื่นที่อาจจะเป็นทายาทแต่ว่าเขาไม่เคยมาทำมาหากินตรงนี้เลยนะคะเราควรจะทำยังไงไปปรึกษาสปก.นะคะนะอันนี้สอบถามว่าพอดีรถที่ผ่อนอยู่ถูกยึดเนื่องจากส่งไม่ไหวค้างข้างว่า2งวดตอนนี้รถถูกประมูลไปแล้วมีส่วนต่างมาเก็บกับเรายอด 40,000 บาทแต่เราไม่มีจ่ายต้องทำยังไงรถถูกยึดไปตั้งแต่มกราปี64ผ่านมา6เดือนแล้วทางร้านเพิ่งจะมาบอกว่ามีส่วนต่างต้องจ่ายเราแต่ไม่มีจดหมายมาเอกสารมาที่บ้านเลยมีแต่โทรศัพท์มาไม่เป็นไรค่ะอย่าไปซีเรียสมานะคะมีก็ไม่มีก็ยังไม่ต้องจ่ายก็ให้เจรจาจ่ายในภายหลังก็ได้นะคะนะเพราะตอนนี้ทุกคนก็ลำบากเข้าใจอยู่ทุกคนก็แย่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราเจรจาจ่ายในภายหลังก็ได้เมื่อเรามีเราพร้อมแล้วก็ได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะนี่สอบถามว่าอยากสอบถามว่าเรามีวิธีการไหนในการจัดการบุคคลแอบอ้างเป็นหมอนำกัญชามาให้ใช้รักษาผู้ป่วยพอดีมีญาติป่วยเป็นมะเร็งแต่กลัวที่จะรักษาจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขแต่บุคคลนี้มาอวดอ้างว่าสามารถรักษาได้จึงหลงเชื่อและลองทำตามปรากฏว่าร่างกายทรุดจึงหยุดทำตามหมอมโนท่านนี้แนะนำแล้วไปโรงพยาบาลอาการกลับดีขึ้นแต่บุคคลนี้แอบอ้างว่ายังสั่งให้ลูกสาวคนป่วยนำยามาหยอดซ้ำแต่ถูกญาติห้ามทำให้คนป่วยไม่เป็นอันตรายอยากให้ลองไปดูที่หน้าเฟซของไอ้หมอโม่งดูครับตัวจริงชื่ออ๋อค่ะทำไมอันนี้ก็ไปแจ้งความนะคะแจ้งความหรือถ้าเอาง่ายๆสุดคือสื่อง่ายๆสุดคือไปบอกสื่อได้เลยนะคะถ้าเกิดใครแอบอ้างสรรพคุณนะว่าเป็นนู่นนี่เป็นนั่นรักษาได้อย่างเงี้ยนะไปแจ้งความแล้วก็ไปร้องสื่อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหรือไม่ก็เรื่องอย.อย่างเงี้ยนะคะการโฆษณานะคะมันไม่ได้แบบเกินโฆษณาเกินความเป็นจริงอย่างเงี้ยติดคุกแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปร้องที่ออกไปแจ้งอย.ไปร้องสคบ.แล้วก็ไปแจ้งความหาสื่อได้เลยไม่มีปัญหานะคะใครมาแอบอ้างสรรพคุณยารักษาโรคมะเร็งได้อย่างเงี้ยนะคะนะหมอแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้สมุนไพรรักษาได้อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปแจ้งความนะคะอันนี้สอบถามว่าสวัสดีครับผมเรื่องปรึกษาเงินฝากธกส.ของแม่เสียชีวิตไปแล้วผมอยากทราบว่าอะไรทำผ่านหมดแล้วขาดอย่างเดียวคือธกส.ให้ผมไปเอาใบตายอันนี้ตอบไปแล้วมั้ยเนี่ยใบตายของพ่อแม่มาทางธกส.แล้วไปแจ้งที่อำเภอเอาชื่อพ่อแม่มารับรองทางอำเภอไม่ให้ส่วนผู้ตายอายุไป13ปีแล้วเราต้องเดินเรื่องยังไงก็เราเอาเอกสารเนี่ยเอกสารของธกส.เนี่ยนะคะที่ว่าคำเอกสารที่ธกส.แจ้งเราให้เราไปเอาเอกสารมาเนี่ยอันนี้เราต้องแสดงก่อนว่าเราเป็นอะไรกับผู้ตายถ้าเราไม่ใช่ทายาทผู้ตายเขาไม่ให้เราคัดนะคะถ้าเป็นทายาทถึงจะให้คัดนะคะหรือก็ต้องให้ทนายความดำเนินการให้นะคะนะ
อันนี้ปรึกษาว่าผู้ชายทำท้องแล้วไม่รับผู้ชายทำท้องแล้วไม่รับมีเรื่องว่าท้องแล้วไม่รับต้องทำยังไงล่ะโอ้ท้องแล้วไม่รับท้องแล้วไม่รับก็ต้องรอให้เขาคลอดลูกก่อนเนาะทำท้องแล้วไม่รับเนี่ยมีทะเบียนสมรสไหมถ้าไม่มีทะเบียนสมรสต้องรอให้เด็กมันท้องก็คลอดออกมาก่อนถึงจะฟ้องได้นะคะฟ้องผู้ชายได้คือใช้สิทธิ์ของลูกในการฟ้องร้องนะคะมีคนมาเอาเหรียญผมที่บ้านขณะนั่งดูด้วยมีคนมาดูเหรียญผมอันนี้ตอบไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเนาะคุ้นๆยังไงไม่รู้เนี่ยเหมือนตอบไปแล้วไหมนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามทาง Facebook แป๊บนึงนะคะตอบคำถามทาง Facebook สักครู่นะคะเดี๋ยวกลับไปถามตอบใหม่ถึงไหนแล้วคะเนี่ยถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วคะถึงไหนแล้วนะถึงไหนถึงไหนแล้วนะคะเนี่ยเมื่อไหร่ลุงตู่จะออกอันนั้นก็ไม่รู้สิเนาะยามบ่ายตอบไปแล้วเนาะถึงไหนแล้วเอ่ยนะสวัสดีครับนางฟ้าวิชาความรู้ให้เหลือประชาชนนิดเดียวกันนะถึงไหนแล้วเนี่ยกรณีอุบัติเหตุชนคนตายแต่คู่กรณีไม่ติดใจอะไรเกิดอุบัติเหตุชนคนตายแต่ฝ่ายคู่กรณีไม่ติดใจอะไรและมีการชดเชยไปแล้ว 110,000 บาทแล้วขึ้นศาลจะพิพากษาแนวไหนส่วนใหญ่เราลงอาญาถ้าเรามีการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายคู่กรณีไปเรียบร้อยแล้วแล้วให้คู่กรณีเนี่ยแถลงไม่ติดใจเอาความกับเรานะคะอีกต่อไปนะคะดำเนินคดีทางอาญาหรือแพ่งอีกต่อไปเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ศาลก็รอลงอาญานะคะรอลงอาญานะทนายครับผู้กู้ร่วมซื้อบ้านมีสิทธิ์บ้านไหมครับเป็นลูกสาวลูกเขยแต่ไม่ยายเป็นแค่ผู้กู้ร่วมไหมไม่มีก็คือต้องดูว่าเขาซื้อร่วมถ้าซื้อร่วมอันนี้มีสิทธิ์ถ้าแค่กู้ร่วมเอาชื่อเขามากู้ร่วมเป็นลูกหนี้ร่วมเราอันนี้ไม่มีสิทธิ์นะคะเอาชื่อมาเป็นลูกหนี้ร่วมเราว่าเขาเป็นคนมีเครดิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวกับในทรัพย์สินเพราะคนซื้อเนี่ยคนซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านหลังนี้เป็นชื่อเป็นชื่อเราแต่คนกู้ร่วมก็คือเป็นบุคคลอื่นที่เขามีความน่าเชื่อถือกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะไม่เกี่ยวกันนะถามครับเรายึดทรัพย์ลูกหนี้เองได้เปล่าเราชนะในศาลฎีกาแล้วเรายึดทรัพย์ลูกหนี้เองไม่ได้ถ้าลูกหนี้ไม่ยินยอมนะคะเราต้องไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพลยึดทรัพย์ให้เราตามคำพิพากษาถ้าศาลพิพากษาแล้วเราชนะคดีเนี่ยให้จะพาเจ้าพนักงานมายึดทรัพย์นะคะอย่าไปเอาเข้ามาเองไม่ใช่เจอทีวีในบ้านนะเจอสร้อยทองอยู่ในบ้านอะไรเจอรถปุ๊บไปขับออกมาแบบนี้ไม่ได้นะคะผิดกฎหมายเดี๋ยวจะโดนข้อหารักทรัพย์บุกรุกแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าพนักงานมาด้วยแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่มีปัญหานะคะวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจหมายเลขหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีค่ะทนายทนายกุ้งมั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเก่งขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณทนายผมมีเรื่องจะถามครับคือว่าน้องเขยผมออกรถ Toyota Vigo โอละเอียดยิบเลยมาได้2ปีแล้วผ่อนไม่ไหวให้ผมผ่อนต่อผมก็มาผ่อนต่อ 4-5 งวดครับแต่ยังไม่ได้ทำหนังสือสัญญาอะไรอะไรกันคือว่าโอนผู้ค้ำประกันทั้งนั้นอะไรทั้งสิ้นผมอยากถามว่าผมต้องทำสัญญาอะไรไหมครับและทำแบบไหนต้องมีผู้รู้เห็นหรือว่าเป็นพยานไหมผมกลัวผ่อนหมดแล้วจะมีปัญหาโอนน้องเขยบอกว่าใช้ชื่อเขาไปก่อนก็ทำสัญญาซื้อขายกันธรรมดานี่แหละสัญญาเรากับสัญญาน้องเขยเนี่ยทำสัญญาปกติสัญญาเช่าซื้อทำมือสัญญาซื้อต่อรถจากเขาธรรมดาเมื่อเวลาที่เราส่งรถค่างวดรถเรียบร้อยแล้วครบแล้วเนี่ยเขาก็ทางผ่านโอนให้เราก็ทำสัญญาซื้อขายธรรมดาไม่มีปัญหานะคะนะถึงเวลาถ้าเขาไม่คือไม่โอนให้เราเราก็ฟ้องศาลได้นะทำสัญญาปกตินี่แหละค่ะนะแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะคุณสาวสวัสดีครับผมชอบดูครับได้ความรู้ขอถามยังไงครับยังไงโจรข้างถนนจะหมดครับโอ้ยมันลำบากตอนนี้คนมันลำบากเมื่อไหร่มันจะหมดมันยากมากๆเลยเราระมัดระวังนะใครมีสร้อยทองนะไม่สลึงเดียวก็ห้ามใส่นะสองสลึงมันก็ยังเอาเลยสมัยนี้เนี่ยสองสลึงก็ต้องหมื่นกว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นนะคะสลึงเดียวต้อง 5,000 กว่า 6,000 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครมีทองมีทรัพย์สินอย่าพกติดตัวไปด้วยนะคะอย่าพกนะเพราะว่าทองทั้งหมดกุ้งมันก็เอาโจรสมัยนี้มันไม่มีวันหมดหรอกนะคะเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสวัสดีครับบริษัทรปภ.และ
แม่บ้านของธนาคารโลโก้สีฟ้าไม่มีกองทุนทดแทนเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานต้องทำอย่างไรครับถ้าเขาไม่มีกองทุนทดแทนเจ็บป่วยการทำงานก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องฟ้องบริษัทนั่นแหละนะคะถ้าเรา29นี่หวยออกหรอหรืออะไรให้หวยมา29หวยออกหรือยังคะ29ใครดูอยู่หวยออกหรือยังช่วยบอกด้วยเราลุ้นไปด้วยนะใครถูกก็ช่วยบอกด้วยแบ่งเงินให้เราด้วย นะถ้าเราอยู่ดีๆมีคนมาด่าแจ้งความได้ไหมถ้าอยู่ดีๆมีคนมาด่าเราให้เราเสียชื่อเสียงเสียหายแจ้งความได้ไหมแจ้งความได้ค่ะถ้าการหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่3นะแต่ไม่ใช่มาด่าเราอยู่เราอยู่กับเขา2คนนี้เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านี่เสียค่าปรับนะโทษจะเบาแต่ถ้าเกิดว่ามีบุคคลที่3อยู่ด้วยอย่างเงี้ยมี3คนยืนอยู่มีบุคคลที่3มีเขามีเราแล้วมีบุคคลที่3อยู่อันนี้เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่3อันนี้แจ้งความหมิ่นประมาทได้เลยนะคะนะค่ะหวยออกหรือยังเนี่ยตอนนี้อยากรู้จังปรับโครงสร้างนี่ถึงไหนห้ามพิจารณาถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะขอบคุณครับทนายกุ้งคืนนี้ผมหลับแล้วได้เห็นหน้าขอบคุณมากค่ะโอ้เห็นชื่อก็อ่านแล้วแบบน่ากลัวมากเลยหลุมฝังศพเป็นเนี่ยนะเห็นหน้าแล้วบอกว่านอนหลับคือสุดยอดทนายกุ้งเป็นทนายหญิงนัมเบอร์วันขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ชมมาเลยนะคะเนี่ยนะใครมีคำถามก็ถามได้เลยหน้าจอนะคะสอบถามได้เลยนะคะใครมีปัญหาก็สอบถามได้เลยหน้าจอตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวดูคำถามอินบ็อกซ์อีกสักนิดนึงแล้วกันนะสักครู่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ถามว่าสักครู่นะคะถามว่าที่บ้านเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเยอะมากแล้วคนที่บ้านผมก็ไปกู้มาทุกวันเลยตอนนี้ที่บ้านก็แย่มากผมเครียดมากต้องทำยังไงก็ต้องบอกคนที่บ้านนะว่าห้ามไปยุ่งกับแอปเงินกู้เด็ดขาดเลยนะคะอย่ายุ่งกับแอปเงินกู้เด็ดขาดเลยเพราะกู้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่มีปัญหากับแอปเงินกู้ที่ว่าไปกู้เงินเข้ามาแล้วได้เงินไม่ได้เงินบ้างไปแจ้งความได้เลยนะคะอย่ากลัวแล้วอย่าลังเลใจนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าและอย่าไปยุ่งกับพวกแอปเงินกู้ทั้งหลายนะคะตอนนี้เขามีการเตือนมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์ต่างๆก็อย่าไปยุ่งกับแอปเงินกู้และตำรวจแต่ละภาคก็เตือนมาถ้าใครมีปัญหาเรื่องแอปเงินกู้เราไปกู้เงินเข้ามาแล้วถูกทวงหนี้โหดทวงหนี้จนแบบนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอย่างเงี้ยก็ไปแจ้งความนะคะให้เขาช่วยเหลือเนาะนำที่ไปฝากไว้จะครบเดือนหน้าแล้วผู้รับฝากไม่ยอมแจ้งต้องทำยังไงปกติการรับซื้อฝากเนี่ยนะการรับซื้อฝากเนี่ยมันต้องทางผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งตามกฎหมายให้กับผู้ขายฝากล่วงก่อนล่วงหน้า6เดือนนะคะต้องแจ้งล่วงหน้าให้เขาก่อนนะอ่ะเราจะไปกันแล้วแหละเพราะหวยจะออกแล้วนะคะเราก็จะไปกันก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงก่อนนะอันนี้กลับ29ครับนี่มันคืออะไรยังงงช่างปิวมาแล้วโอ้ชุนช่างปิวมาแล้วนะเกือบจะไปแล้วนะจ๊ะอันนี้ถามว่าเมื่อคืนนี้ถูกโจรกรรมรถยนต์ค่ะจอดไว้หน้าร้านแต่โชคดีโจรถูกจับได้ค่ะไม่สูญเสียรถยนต์อยากบอกให้ทุกคนระมัดระวังช่วงนี้โครถขโมยเยอะมากเนาะก็ระมัดระวังนิดนึง FC ช่างปิวจากจามค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาเวลาได้เวลาแล้วแหละวันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะไปลุ้นหวยกันต่อนะเหลือเวลานิดหน่อยหวยก็เริ่มออกแล้วเดี๋ยวลุ้นกันต่อใครถูกหวยอย่าลืมนะคะแบ่งกันด้วยนะจ๊ะอันนี้ถามว่าอะไรอ่ะมีคำถามอีกหรอครอบครัวผมมี7คนผมกับพี่สาวยังไม่มีครอบครัวพี่คนอื่นเขามีครอบครัวแยกบ้านกันอยู่แล้วพี่สาวเสียแต่เขาไม่ได้ทำเรื่องโอนให้ใครที่ดินและทรัพย์สินจะเป็นของใครพี่เขามีครอบครัวกันหมดและมีสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินไหมครับใครตายล่ะพี่สาวตายเขาไม่ได้ทำเรื่องโอนให้ใครก็ตกเป็นของพี่น้องตกเป็นของพี่น้องไงคะถ้าเขาตายไปทรัพย์สินของพี่สาวก็เป็นของพี่น้องก็เป็นทายาทก็สามารถเป็นผู้สามารถได้รับมรดกได้ทุกๆคนนะคะนะก็เป็นของทายาทก็คือพี่น้องนั่นแหละบริษัทรอพอและแม่บ้านไม่มีกองทุนอันนี้ตอบไปแล้วนะขอบคุณครับเอาละค่ะได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาแล้วจริงๆเลยนะคะเราไปลุ้นหวยกันต่อตอนนี้ว่าออกอะไรนะดูซิว่าหวยจะออกของแม่ไหนอาจจะเป็นของแม่กุ้งหรือเปล่าเมื่อกี้แม่กุ้งให้เลขอะไรไปแม่กุ้งไม่ได้ให้เลขอะไรไปนะ นะขอบคุณทุกท่านเลยติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะติดตามกันตลอดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงนะโดยประมาณถึง4โมงเย็นเลขท้าย2ตัวออกแล้ว29นะ
จริงๆหรอลุ้นหวยอยู่เนี่ยอ่ะไปลุ้นหวยกันต่อดีกว่านะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ